สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563นะคะพบกับเรา2คนได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะส่วนวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะกับคุณอมรรัตน์กับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางเข้ามาทักกันก็ได้นะครับผ่านช่องทางของ Facebook YouTube พิมพ์เข้าไปเลยครับ TNN ช่อง16หรือว่า TNN Live ก็ได้นะครับส่วนทางด้านของ True ID เป็นอีกแพลตฟอร์มนะฮะที่ตอนนี้ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับเข้าไปเลือกดูได้ครับค่ะสำหรับประเด็นในค่ำคืนวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนี่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแน่นอนฮอตมากฮอตที่สุดนะคะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพลิกจากแบบนึงเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงไทม์ไลน์ของการบินไทยให้ฟังว่าจาก29เมษายนจนถึงวันนี้18พฤษภาคมและวันพรุ่งนี้แหละจะเป็นวันที่ชี้ขาดชี้ชะตาอนาคตการบินไทยรอดไม่รอดอย่างไรนะคะชัดเจนกันแล้วนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคนรอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะแน่นอนคนรท่านนายกเป็นประธานพรุ่งนี้ครม.ท่านนายกก็เป็นประธานที่สำคัญวันนี้คนรมีนัยยะสำคัญนะคะมติของคนรวันนี้จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นั่นก็คือที่รู้กันไปแล้วว่าการบินไทยมาถึงจุดนี้ก็คือจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายหรือพรบล้มละลาย อันนี้ฟังกันให้ชัดๆนะคะไม่ได้แปลว่าการบินไทยกำลังจะล้มละลายแต่การฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายฉบับนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสอาจจะบอกเป็นเฮือกสุดท้ายของการบินไทยถ้าสามารถฟื้นฟูดำเนินกิจการไปจนประสบผลสำเร็จได้ตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆก็จะทำให้การบินไทยรอดแต่ถ้าฟื้นฟูคุยกันไปแผนมันไม่โอเคปุ๊บก็ร่วงแน่นอนนะคะขายกิจการเอามาหารเฉลี่ยขายทรัพย์สินแบ่งหารเจ้าหนี้ต่างๆกันไปนะคะอันนี้ก็คือให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันดีกว่าจุดเริ่มต้นของการบินไทยนะคะก่อนอื่นต้องบอกนะคะหลายคนอาจจะพูดกันเยอะว่าโควิด-19 ใช่ไหมทำให้การบินไทยมาถึงจุดนี้ไม่ใช่นะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเพราะส่วนหลักมาจากการบินไทยจริงๆแล้วถ้าไปดูผลดำเนินการการบินไทยตั้งแต่ปี60, 61, 62และปีนี้63เขาก็ประเมินกันไว้แล้วว่าขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดีกว่านะคะ29เมษายนเกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นโอ้โห29เมษายนเนี่ยนะครับทางด้านของคนร.เนี่ยนะฮะก็ได้เสนอให้กระทรวงการคลังค้ำเงินกู้ 54,000 ล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอประกาศข่าวออกมาหลายคนก็ช็อกอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นทางฝั่งของราคาหุ้นก่อนหน้านั้นราคาขึ้นมาก่อนแล้วนะฮะ29เมษายนเป็นไงคะขึ้นมาฮะแต่29ปั๊บร่วงครับแต่จริงๆมันก็ทยอยร่วงลงมาก่อนหน้านี้แล้วแหละเพียงแต่ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายเดือนมีนาคมไม่มีสาเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไป 176% แต่รู้ไหมทำไมหุ้นขึ้นทำไมครับเขาบอกว่ามียักษ์ใหญ่ระดับเจ้าสัวเราจะไปอุ้มไปอุ้มการบินไทยแต่เขาปฏิเสธนะใช่แต่หุ้นมันขึ้นไปแล้วไงแล้วหลายคนก็ยังหมายมั่นปั้นมือก็ไม่รู้นะข่าวนั้นมาได้อย่างไรนะคะนั่นแหละค่ะสาเหตุหนึ่งทำให้หุ้นขึ้นแต่นี่ของจริงค่ะ29เมษายนนะคะที่ชุมคนรค่ะมีมตินะคะก็คือวันนั้นกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยเข้าไปด้วยพร้อมกับที่ประชุมคนรวันนั้นก็มีมติเห็นชอบว่าจะให้คลังค้ำประกันเงินกู้ 54,000 ล้านให้จริงๆแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญขาดทุนต่อเนื่องเกิน3ปีจริงๆไม่น่าจะทำได้ประกันเงินกู้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาเข้าครม.เพื่อขอยกเว้นนี่จึงเป็นเหตุที่มาทำให้มีข่าวต่อมาว่า5พฤษภาคมจะมีการเสนอแผนฟื้นฟูพร้อมกับให้คลังค้ำประกันเงินกู้เข้าที่ประชุมครม.ปรากฏว่าวันนั้นไม่มีจึงเป็นที่มาที่ไปของการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่จะมีการใส่เงินเพิ่มไปอีก 54,000 ล้านให้กับการบินไทยนะแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงจุดนี้เดี๋ยวเราขอเบรกดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงจะได้ประกอบการตัดสินใจแล้วดูไล่เรียงกันไปก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปัจจุบันการบินไทยเนี่ยมีหนี้ท่วมมากอยู่ประมาณ 240,000 ล้านค่ะครับเป็นสินทรัพย์รวมนะคะอาจจะดูตัวเลขดีใช่มั้ยคะสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 22,056,655 ล้านแต่มีหนี้สินรวมเท่าไหร่คะ24,400 ขออภัย 244,899 ล้านนั่นหมายความว่าทางฝั่งของ equity นะครับหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นมีเพียงแค่ 11,700 กว่าล้านเท่านั้นเองเห็นส่วนต่าง 10,000 กว่าล้านใช่ไหมคะครับมาดูอีกด้านนึงถ้าจะให้ดูอีกตัวเลขนึงถ้าจะเล่าให้ฟังนะคะในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนของการบินไทยนะคะอยู่ที่ 49,534 ล้านสินทรัพย์หมุนเวียนแปลว่าสามารถเอามาใช้ได้ตลอดเวลาจะถอนเงินมาใช้ได้แต่หนี้สินหมุนเวียนค่ะ
84,367 ล้านนี่คือจุดสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าอนาคตการบินไทยอาการหนักมากส่วนต่างอยู่ที่ประมาณเกือบ 40,000 ล้านนะฮะนั่นแหละค่ะแล้วที่สำคัญนะคะมันก็มีข้อมูลประกอบด้วยนะคะว่าข้อมูลในปี2563ประมาณว่าการบินไทยจะขาดทุนประมาณ 59,000 ล้านแต่ไตรมาสแรกนะฮะซึ่งหลายๆบริษัทตอนนี้เขาได้มีการประกาศงบไปทั้งหมดแล้วนะเพราะมันครบนะครับตามจำนวนวันก็คือ45วันนับจากวันที่ครบไตรมาสก็คือเดือนมีนาคมค่ะเพราะฉะนั้นกลางเดือนพฤษภาคมต้องประกาศงบแล้วแต่ปรากฏว่าการบินไทยขอยกเว้นเลื่อนยื่นหนังสือใช่ครับร่วมกับทางของนกแอร์ด้วยนะครับก็ไปยื่นกับทางของกลต.ส่งหนังสือไปบอกว่ายังไม่ขอส่งงบละกันใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคาดหมายว่าคงจะขาดทุนอย่างหนักนะคะแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ใส่เงินไป 54,000 ล้านแล้วจบไหมไม่จบนะถ้าใครที่ติดตามดีๆ 54,000 ล้านเนี่ยเป็นการแก้เฉพาะกิจเฉพาะหน้าชั่วคราวนะสภาพคล่องเร่งด่วนที่จะต้องใช้ก่อน 54,000 ล้านแต่จริงๆแล้วมันยังมีไถ่ถอนหุ้นกู้อีกในปีนี้63อีก 70,000 ล้านรวมเป็นเท่าไหร่คะ 54,000 บวก 70,000 ล้านใช่มั้ยคะแสนสองกว่าแล้วฮะยังไม่จบค่ะครับที่สำคัญถ้าจะให้การบินไทยเดินหน้าไปได้นะคะแปลว่าต้องใส่ทุนเพิ่มทุนหรือหาใครมาลงเงินให้อีก 80,000 กว่าล้านอันนี้แค่เบื้องต้นถูกไหมฮะแค่เบื้องต้นเท่านั้นเพื่อที่จะพยุงให้กิจการยังเดินหน้าต่อไปได้เป็นแค่หลักเดือนนะ 200,000 ถูกไหมฮะ200,000ล้านนะคะการบินไทยต้องใช้เงินขนาดนี้นี่จึงเป็นที่มาที่อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการบินไทยจากวันที่29เมษายนมีการเสนอแผนฟื้นฟูแล้วก็เตรียมที่จะเสนอครม.ให้คลังค้ำประกันเงินกู้ 54,000 ล้านพอ5พฤษภาคมปรากฏว่าครม.ไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ครับถัดมาค่ะ7พฤษภาคม63สหภาพการบินไทยก็ออกมาประกาศจุดยืนเลยหลังจากสหภาพคงได้ข่าวกระแสกระสายมานะคะว่าเขาจะมีการเสนอแผนแยกหน่วยธุรกิจต่างๆเช่นฝ่ายครัวการบินฝ่ายช่างฝ่ายให้บริการภาคพื้นดินแล้วก็ฝ่ายคาร์โก้สหภาพก็จุดยืนเลยชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะคะในวันนั้นรวมทั้งประกาศจุดยืนว่าจะดำเนินการแผนฟื้นฟูอะไรใดๆจะต้องไม่กระทบสิทธิประโยชน์ของพนักงานการบินไทยก็เป็นในมุมเขาไงแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นในแง่ของมุมธุรกิจนะการแยก 4BU อย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเขาจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากลุ่มธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจที่ยังกำไรได้กลุ่มธุรกิจไหนที่ร่อแร่อาการโคม่าแล้วอาจจะต้องไปจับไม้จับมือกับใครนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆในมุมธุรกิจมันเวิร์กนะใช่แต่เขาไม่เห็นด้วยกลับมาดูนะคะจาก5พฤษภานะคะแผนฟื้นฟูไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.จุดเริ่มต้นวันนี้เลยค่ะวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ที่8พฤษภาคม63ประกอบด้วยนะคะมี3รัฐมนตรีนะคะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะเป็นรองนายกที่ดูคมนาคมมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมมีรัฐมนตรีถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากพรรคประชาธิปัตย์ขาดไปท่านนึงหรือเปล่าฮะขาดใครคะพูดถึงหุ้นใหญ่ฮะอ๋อวันนั้นยังไม่ได้ไปค่ะเผอิญว่าของกระทรวงคมนาคมเนี่ยขอไปหารือท่านนายกเพราะหลังจากคนรอผ่านแผนแล้วกระทรวงคมนาคมมาดูกระทรวงคมนาคมก็เอาแผนคอนรอที่เข้าที่ประชุมไปแล้วมาผ่าไส้ในดูปรากฏว่าตกใจตกใจยังไงเห็นแผนแล้วตกใจว่ามันไม่น่าจะฟื้นฟูได้นะคะเห็นตัวเลขเห็นแผนแล้วก็เห็นจุดเสี่ยงจุดช่องโหว่ต่างๆถึง23จุดคือพูดง่ายๆคมนาคมดูแล้วไม่น่าจะรอดก็เลยไปหารือท่านนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเดินตามนี้ต่อไปต้องใส่เงินลงไปถึง 200,000 ล้านจาก 54,000 70,000 แล้วก็อีก 80,000 เนี่ยยังไงดูแล้วอนาคตการบินไทยก็น่าจะอยู่ในวังวนเดิมมีข้อเสนอทางเลือกอื่นแล้วก็ดูด้วยสภาพคล่องทางการเงินกับอะไรหลายอย่างการบินไทยก็เลยเสนอว่าวิธีการที่จะรอดได้อันนึงก็คือการที่จะเข้าสู่กระบวนการใช้เรียกว่าฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายหรือพรบ.ล้มละลายน่าจะเป็นทางรอดได้แล้วพอประกาศอย่างนี้ออกมาวันนี้ราคาหุ้นเนี่ยครับร่วงลงไปติดฟลอร์ติดพื้นเลยนะฮะติดลบประมาณ 14% เศษๆและถ้าว่าย้อนกลับไปประมาณในช่วงประมาณ10วันล่าสุดติดลบลงมาแล้ว 47% นะหลังจากมีข่าวนี้ของการบินไทยใช่ไหมคะเท่านั้นไม่พอค่ะปรากฏว่าวันที่12พฤษภาคมนะคะวันนั้นเป็นวันอังคารจะมีการประชุมครม.เขามีการหารือกันช่วงสั้นนะคะก่อนที่จะเข้าประชุมครม.ก็ประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีถาวรเสนเนียมก็เนี่ยแหละสองวงอย่างน้อยคมนาคมครั้งก็มีโอกาสคุยกันแล้วก็มีการหารือกันซึ่งจริงๆในวันนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงคมนาคมเตรียมแล้วนะเตรียมเพราะว่าเตรียมที่จะเสนอให้มีการเขาเรียกว่าลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังจาก51เหลือ49แล้วก็จะมีการลดระดับของการบินไทยจากสหภาพแรงงานด้วยสาขาการบินไทยระดับ1ลดระดับมาเป็นระดับ3แต่ปรากฏว่าในวงสนทนาสั้นๆก่อนประชุมครม.
พอมีการคุยกันโจทย์โยนโจทย์ตรงนี้ไปปุ๊บแล้วอาจารย์สมคิดเขาบอกว่าอยู่ในวงนั้นด้วยก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าจะเข้าสู่แผนฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายก็ไม่จำเป็นต้องมาเสนอลดระดับชั้นรัฐวิสาหกิจแล้วไปทำทีเดียวในขั้นตอนจึงเป็นที่มาของข่าวลือว่าอาจารย์สมคิดเห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายแม้ว่าในเวลาต่อมาอาจารย์สมคิดจะปฏิเสธก็ตามแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นว่ามันกำลังดำเนินการมาสู่การฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายนะคะจากวันที่12พฤษภาคมในวันนั้นท่านนายกก็เลยสั่งเลยว่าให้กระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามและรัฐมนตรีอุตมะกระทรวงการคลังไปหารือกันไปคุยกันก็เลยมีการนัดหมายประชุมกันวันที่14พฤษภาคมจำได้ใช่ไหมคะบ่าย3ที่กระทรวงคมนาคมปรากฏว่านั้นข่าวก็มาเลยใกล้ๆบ่าย3บอกว่าดร.อุตมะเบี้ยวแล้ววันนั้นก็ไม่มีดร.อุตมะไปร่วมประชุมด้วยท่านบอกท่านติดงานท่านบอกว่าท่านติดงานก็จะมีรัฐมนตรีมนัญญาไทยเศรษฐจากกระทรวงเศรษฐมาประชุมด้วยเพราะว่ามีเรื่องของสากลเนี่ยหุ้นกู้กำลังเป็นข่าวใหญ่แล้วก็มีรัฐมนตรีศักดิ์สยามรัฐมนตรีช่วยถาวรแล้วก็มีรองนายกอนุทินก็กลายเป็น4รัฐมนตรีก็มีการประชุมสรุปเลยก็เลยสรุปเลยว่าเดี๋ยวจะสรุปแบบนี้แล้ววันศุกร์ใช่ไหมคะที่15ท่านอนุทินท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามก็ได้มีการคุยกับท่านนายกและยืนยันชัดเจนว่าต้องเดินดำเนินการตามนี้เดินตามนี้ถ้าเดินตามนี้ปุ๊บ18ก็เอาเข้าครม19ก็เอาเข้าครมจึงเป็นที่มาของที่ประชุมครมวันนี้ค่ะและเราก็รอดูมติครมวันพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะผิดไปจากนี้เพราะฉะนั้นการบินไทยหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายมาดูเงื่อนไขกันหน่อยนะครับเงื่อนไขพรบล้มละลายในการฟื้นฟูกิจการอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างข้อแรกครับมาดูกราฟิกกันนะครับหนี้สินล้นพ้นตัวหนี้เกินกว่าทุนที่ว่าก็คือตัว equity อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเกินไปเยอะเลยใช่แล้วถ้าเอาตัว debt ส่วนด้วย equity หนี้หารด้วยทุนเนี่ยนะครับ21เท่านะสูงมากๆนะครับข้อที่2ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ยิ่งในช่วงนี้เราจะเห็นว่าฝั่งรายได้หายไปเลยนะฮะใช่ค่ะรายได้หายไปในขณะที่ดอกเบี้ยมันเดินหน้าไปเรื่อยๆก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอย่างที่3ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบและในมุมของนักลงทุนตรงจุดนี้แหละครับเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ยังไม่มีการส่งงบการเงินในรอบนี้เพราะตอนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเหลือแค่ 11,000 เศษค่ะถ้าประกาศรอบนี้ไตรมาสแรกขาดตัวลงไปอาจจะติดลบนะซึ่งติดลบตรงนี้เรื่องใหญ่มากๆใช่ค่ะเรื่องของการโกงของกุ้งของกู้อะไรต่างๆมันอาจจะมีผลเรื่องของความน่าเชื่อถือมีผลแน่นอนนั่นแหละค่ะจึงเป็นเหตุที่ยังไม่มีการแถลงผลดำเนินการไตรมาสแรกของปี63นะคะที่สำคัญหนี้สินของการบินไทยมาดูกันนะคะหลักๆหนี้สินของการบินไทยเลยนะคะเฉพาะหนี้ในประเทศเนี่ยเบ็ดเสร็จสรัตะอยู่ที่ 150,000 ล้านค่ะส่วนเจ้าหนี้ทางการค้าก็พูดง่ายๆเจ้าหนี้เช่าซื้อลิสซิ่งเครื่องบินนะคะก็ประมาณ 100,000 ล้านเพราะฉะนั้นรวมหนี้สินเฉพาะ2ส่วนนี้อยู่ที่ 250,000 ล้านโอ้โหนี่คือหนี้สินของการบินไทยนะคะในสภาวะณปัจจุบันค่ะครับถัดมานะฮะมาดูเจ้าหนี้ของการบินไทยถ้าว่าไปดูไส้ในว่ามีกลุ่มไหนบ้าง นะครับกลุ่มแรกครับผู้ถือหุ้นกู้นะฮะเนี่ยอันนี้อยู่ที่ประมาณสัก 40,000 ล้านบาทสถาบันการเงินอันนี้เยอะที่สุดนะครับ114,000 ล้านส่วนหนึ่งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะถูกต้องนะครับก็มีทางด้านของธนาคารกรุงไทยอันนี้รายใหญ่สุดเลยแล้วก็ธนาคารออมสิน 3,500 กว่าล้านนะครับค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่การค้านะคะประมาณ 100,000 ล้านนะคะอันนี้ก็เป็นค่าเช่าซื้อเครื่องบินต่างๆนะคะเนี่ยเห็นบอกว่าเจรจายากมั้ยใช่ก็ต้องคุยยากคิดว่าต้องคุยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะปัญหาเฉพาะหน้าของการบินไทยณขณะนี้อย่างที่บอกแบงค์ไม่ปล่อยกู้แล้วด้วยสภาพที่เห็นใช่ในการบินไทยแบบนี้นี่ยังไม่เห็นผลดำเนินการไตรมาสแรกของปี63นะใครจะกล้าล่ะถูกไหมแบงค์ก็ไม่กล้าปล่อยกู้นะคะด้วยสภาพที่เรียกได้ว่ามีหนี้สินต่อทุนสูง21เท่านะคะแล้วก็หนี้สินที่ครบกำหนดนะคะภายในปีนี้นะคะอย่างน้อยก็มี 21,000 ล้านนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้แผนฟื้นฟูที่เข้าครม.วันที่29เมษาจะต้องขอให้คลังช่วยค้ำเงินกู้เพราะมันเร่งด่วนนี่ไงมันมีหนี้ที่ต้องครบกำหนดที่จะต้องใช้จ่ายยังไม่รวมเงินที่ต้องมาใช้สภาพคล่องในการบริหารการบินไทยด้วยค่ะมีบางคนบอกว่าโอ้โหหนี้สินต่อทุนเห็นตัวเลข21จริงๆแล้วต้องไปดูตัวที่เป็น interest bearing debt นะครับหรือว่าความหมายคือหนี้ที่จะต้องมีดอกเบี้ยซึ่งไปหาออกมาจริงๆแล้วก็ยังสูงถึง 11-12 เท่ามันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเยอะเลยนะครับถามว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีวิธีไหนบ้างมันก็มีหลากหลายวิธีนะข้อแรกครับเจรจายืดหนี้บางส่วนออกไปก่อนนะครับเพราะว่ารายได้ไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นต้องยืดออกไปอย่างที่2
ปรับลดเงินเดือนของท่านผู้บริหารซึ่งจริงๆทำไปแล้วบางส่วนเนี่ยนะครับตั้งแต่ 10-50% แล้วแต่ตำแหน่งนะครับแล้วตอนนี้กำลังจะขยายระยะเวลาด้วยใช่เดิมก็2 เดือนตอนนี้กลายเป็น3ละค่ะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของการบินไทยนะคะอย่างที่บอกนะคะและในส่วนของสมาชิกสากลนะคะนี่ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนฉาขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าหนี้ของการบินไทยนะคะประมาณ 40,000 กว่าล้านนะคะปรากฏว่าสมาชิกสากลนะคะที่เขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าหุ้นกู้มีหุ้นกู้อยู่กับการบินไทยนะคะประมาณ 40,000 กว่าล้านใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าพอรู้ว่าตัวเองไปติดตรงนี้เกิดการบินไทยเกิดปัญหาขึ้นจะทำไงล่ะปรากฏว่าอย่างน้อยนะสากลเนี่ยแต่และสากลเนี่ยก็ปรากฏแห่กันถอนเขาบอกมีเบื้องต้นแล้วมากกว่า7แห่งจากทั้งหมด81แห่งนะคะ7แห่งนี่แห่ถอนกันเลยวันละ100ถึง200ล้านโอ้เยอะมากเยอะมากหลายสากลต้องประกาศเลยนะครับกำหนดลิมิตการถอนได้เดือนนึงครั้งนึงไม่เกิน 300,000 เพราะไม่งั้นมันจะแห่แหนมาถอนกันหมดแล้วเงินในสากลก็จะได้รับผลกระทบนี่คือเหตุผลอันนึงนะคะที่สากลก็ต้องออกมาเบรกนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ถอนไปนะคะอย่างที่คุณพิเชษฐ์วิริยะพาหะอธิบดีกรมส่งเสริมสากลออกมาบอกเลยว่าถ้าสมาชิกสากลยังถอนเงินกันไม่หยุดก็แน่นอนค่ะกระทบสภาพคล่องของสากลมากกว่าปัญหาผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทการบินไทยอีกลองคิดดูดิทุกเจ้าแห่ถอนกันหมดเนี่ยมันจะครบนะส่วนที่เป็นปัญหาของการบินไทยอยู่ในขณะนี้ยังมีลุ้นนะคะถ้าเข้าแผนฟื้นฟูยังไปเจรจาได้ค่ะมันเป็นเรื่องของความกลัวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกเพิ่มเติมถึงเรื่องของสหกรณ์นะครับที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่พอสมควรและเกิดภาวะแพนิคละหลายคนกลัวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ